วงใจเพียงดาวเขียนโดยมงกุฎดาวเหนือหากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอนใหม่ๆนะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือนิยายเสียงฉบับเต็มสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบทที่9มีรักแต่ไม่รักษาแต่ตอนตามหาแต่ไม่เจอเพียงดาวยื้อเวลาไม่อยากไปรับการรักษาจนร่างกายเริ่มทรุดลงแต่ก็พยายามทำหน้าให้เบิกบานเข้าไว้แม้ว่าตัวเองจะปวดหัวแทบระเบิดก็ตามวันหนึ่งขณะตรวจงานในไร่อยู่นั้นหญิงสาวก็รู้สึกเห็นภาพเบลอไปหมดเหมือนเห็นเงาอาหมอร่างๆเราเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเพียงดาวเพียงดาวหลายคนเรียกเพียงดาวให้ได้สติเพราะหญิงสาวนั้นล้มลงจนเหล่าคนงานนั้นต่างก็ตกใจแสงตะเกียงที่พาคนพิเศษของเพียงดาวมาหาก็คือหมอทันนั่นเองเขากลับมาเพื่ออยากจะพบเพียงดาวและสารภาพกับแสงตะเกียงกับโพตะวันว่าตัวเองนั้นคิดกับเพียงดาวเกินหลานสาวไปแล้วตั้งแต่ที่ทำงานวิจัยอยู่ต่างประเทศเขาก็รับรู้ได้เป็นอย่างดีเขาไม่ควรจะหนีหัวใจของตัวเองรักก็บอกว่ารักแค่รักกันไม่ได้ทำให้ใครตายซะหน่อยแต่เหมือนว่าเขาจะบอกมันเมื่อเริ่มจะสายไปเสียแล้วในห้อง ICU ของโรงพยาบาลที่บ้านเกิดของเพียงดาวมีหมอทำนั่งหน้าเครียดมองหลานสาวที่ตัวเองตั้งใจจะมาสารภาพรักด้วยความเศร้าใจเพียงดาวเป็นเนื้องอกในสมองและลุกลามเป็นมะเร็งไม่อาจจะรักษาได้เสียงคุณหมอที่วินิจฉัยโรคบอกกับหมอทามและพ่อกับแม่ของพิงดาวก็อยู่ด้วยที่หน้าห้อง ICU ในขณะที่แสงตะเกียงนั้นก็เป็นลมพับไปแล้วจนภูตะวันต้องพาไปห้องพักผู้ป่วยเขาจับมือภรรยาพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเมื่อรู้ว่าลูกสาวกำลังจะตายคนเป็นพ่อและแม่หัวใจก็แทบจะแหลกสลายไปด้วยมังกรและจันฉาที่รู้เรื่องนี้เข้าก็รีบมาที่บ้านไร่เมื่อเห็นพี่ชายออกมาจากห้อง ICU จึงได้ถามอาการเพียงดาวเป็นไงบ้างพี่หมอทามถึงกับทรุดลงที่หน้าห้องก่อนจะปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ออกมาเขามาเมื่อทุกอย่างสายไปจริงๆพิงดาวกำลังจะจากเขาไปพี่หลานผมไม่เป็นไรใช่ไหมพี่อย่าเอาแต่ร้องไห้สิพี่เป็นหมอนะมังกรเริ่มวายๆอย่างหนักเมื่อเห็นพี่ชายไม่พูดอะไรเอาแต่เงียบแล้วก็ร้องไห้คุณใจเย็นก่อนจันฉายพยายามปลอบสามีไม่พี่จะไปหาหมอที่เก่งที่สุดมาเลยก็ได้ผมมีเงินมากให้ไปแล้ววันนี้เลยก็ได้ถ้าหากช่วยหลานให้หายจากโรคบ้านี่พี่ต้องเรียกหมอมารักษาเธอสิพี่มานั่งร้องไห้อยู่ทำไมมังกรฉันขอโทษหมอถามพูดได้แค่นั้นแล้วก็นั่งอยู่หน้าห้องปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาเรื่อยๆหมอมีหน้าที่รักษาชีวิตคนไข้ของผู้คนมากมายแววตาอย่างมีความหวังของญาติผู้ป่วยที่ฝากไว้กับเขานั้นมันดูหนักอึ้งเสมอแต่เมื่อหมอมาเป็นญาติพ่อแม่หรือคนรักหมอก็สิ้นหวังเช่นกันเมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังบอกให้ทำใจหลายปีก่อนเพียงดาววิ่งตามแต่เขากลับวิ่งหนีตอนนี้เพียงดาววิ่งหนีแต่เขาวิ่งตามไม่ทันจริงๆวันถัดมาหมอให้เข้าห้องพักฟื้นทุกคนจึงมาเยี่ยมหญิงสาวกันเพียงดาวเดิมตาช้าๆมองบนพยาสีขาวที่แปลกตาเมื่อหันมาเห็นด้านข้างก็พบว่าอาหมอนั่งจับมือเธอเอาไว้อาหมอเหรอคะพียงดาวฝันไปแน่ๆหญิงสาวรับตาลงอีกครั้งแล้วก็มีน้ำตากลิ้งลงมาที่หางตาหนึ่งหยดนั้นเรียกเสียงสะอื้นของแสงตะเกียงอีกครั้งเพียงดาวอาหมอเองนะเพียงดาวลืมตามองอาหมอหน่อยสิน้ำเสียงอบอุ่นของอาหมอดังเข้าไปในส่วนประสาทเสียงนุ่มอุ่นนี้เธอไม่ได้ยินมานานแค่ไหนแล้วนะหญิงสาว
พยายามลืมตามองอีกครั้งพร้อมกับยกมือขึ้นสัมผัสข้างแก้มของคนที่คิดถึงมาตลอดหลายปีเธอยิ้มแล้วก็น้ำตาไหลอีกครั้งกลับมาแล้วล่ะคะนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเธอพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งเป็นอะไรทำไมไม่โทรหาอาทำไมใจร้ายกับอาแบบนี้เขาอามาบอกว่าให้โทรหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญไงคะลืมแล้วหรอเด็กสาวยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่แห้งผากเต็มทีริมฝีปากที่เคยชุ่มชื้นอิ่มน้ำบัดนี้กลับแตกระแหงหาไม่ใกล้ตายจะไม่ได้เห็นเขาเลยสินะนักว่าคุ้มนักอย่างน้อยเธอก็ได้เห็นเขาก่อนที่เธอจะตายเพียงดาวสำคัญกับอาที่สุดอาก็เคยบอกแล้วไงเสียงสะอื้นของหมอทามเริ่มดังขึ้นเมื่อพูดประโยคถัดมาเพียงดาวไม่น่ารักอาหมอถึงหนีไปเพียงดาวไม่สำคัญเธอพูดด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีน้ำตาอีกแล้วแต่แววตาเล็กที่มองเขานั้นเธออยากจะจดจำเขาไว้ในหัวใจแสงตะเกียงและภูตะวันไม่อาจจะทนฟังลูกสาวพูดได้อีกเธอวิ่งออกจากห้องเพื่อมาร้องไห้แสงตะเกียงเฝ้าถนอมเพียงดาวเพื่อให้เติบโตขึ้นมาอย่างสดใสแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันช่างสั้นนะเพียงดาวมองไปที่อามังกรกับอาจารย์ฉายก็ถามขึ้นด้วยความสงสัยเมื่อเห็นใบหน้าเศร้าของแต่ละคนอามังกรร้องไห้เป็นเด็กเลยนะคะเพียงดาวยังไม่ตาซะหน่อยเธอต่อว่าเขาในวันที่เธอน้ำตาเริ่มเหือดแห้งแต่คนรอบข้างกับน้ำตาไหลเพราะเธอมันไม่ดีเลยอย่าพูดเรื่องตายนะอาไม่ยอมให้เพียงดาวตายหรอกเพียงดาวต้องสู้อาจะหาหมอมารักษาเพียงดาวให้ได้มังกรบอกกับร้านสาวทั้งน้ำตาไม่ต้องหาแล้วล่ะค่ะหมอเพียงดาวมีหมอแล้วไงนี่ไงคะเธอหันไปมองอาหมอสุดที่รักของเธอแล้วก็ยิ้มให้อาหมออยู่นี่เพียงดาวจะต้องหายนะคะคนเก่งอาจจะรักษาเพียงดาวเองหญิงสาวค่อยๆหลับตาแล้วก็พยักหน้าเธอดึงมือของอาหมอมากุมไว้ที่หัวใจชีวิตนี้ได้คืนมารักเขาเธอก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วไม่ขออะไรนอกจากนี้ต่อไปในขณะที่พันวานั้นเมื่อรู้ว่านายสาวป่วยหนักก็ร้องไห้เหมือนกันเธอเก็บกวาดห้องก็พบกล่องไดอารี่แล้วก็หยิบมันออกมาอ่านซึ่งแต่ละตัวอักษรนั้นมันเคลือบด้วยรอยน้ำตาเธอเก็บของในไดอารี่ใส่กล่องทั้งหมดทุกเล่มตั้งแต่เล่มแรกเอาไปให้กับคุณแสนตะเกียงคุณแสนตะเกียงพันวาขอโทษค่ะพันวาพาคุณหนุ่มมาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ดูว่าไปตรวจว่าเป็นอะไรนี่ค่ะไดอารี่ของคุณหนูพันวาแอบอ่านที่จริงคุณหนูรู้ตัวนานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครแสงตะเกียงรับกล่องใส่สมุดบันทึกของลูกสาวทั้งหมดมาเปิดมันอ่านถึงได้รู้ว่าลูกสาวรักอาหมอมานานแล้วเธอเจ็บใจตัวเองนักที่ไม่เคยรู้เรื่องของลูกเลยแต่ละตัวอักษรที่เขียนเพียงดาวคิดถึงแต่อาหมอของเธอแต่ว่าใครจะรู้ว่าเพียงดาวนั้นจะมีเวลาอยู่บนโลกกับเธอสั้นนักนึกถึงในวันที่ลูกขอนอนด้วยตอนนั้นยังจะคิดแต่ขวนใจที่ลูกพูดจาออกจากแปลกแต่ด้วยเพราะเธอโง่เองที่ไม่รู้ว่าลูกกำลังจะค่อยๆบอกลาทีละนิดทีละนิดคุณเอาไปให้หมอทำเถอะค่ะเขาควรจะได้รับรู้เรื่องราวของพิงดาวและความรู้สึกของลูกสาวของเธอหมอทำให้พิงดาวกินยาแล้วก็หลับไปเขาไปนั่งที่โซฟาแล้วก็คิดเรื่องของพิงดาวและเขาทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่ทำตามโจทย์ใจของตัวเองทำไมตอนนั้นมัวแต่คิดเรื่องความเหมาะสมทำไมเขาถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากเป็นตอนนั้นคงมีเวลาอยู่ด้วยกันนานและมีความสุขแต่เวลามันหวนกลับไม่ได้เขาไม่มีทำแมชชีนที่จะย้อนเวลาเหมือนกับการ์ตูนโดเรมอนหากย้อนเวลาได้เขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะไม่หนีหัวใจของตัวเองและเขาจะดูแลเธออย่างดีหมอทามคะพิงดาวเขียนถึงคุณแสนตะเกียงส่งสมุดบันทึกของลูกสาวให้แล้วเขาไปนั่งจับมือลูกที่ข้างเตียงเธอเอามือของลูกสาวขึ้นมากุมเอาไว้แม่รักหนูนะลูกพิงดาวแสนตะเกียงบอกลูกทั้งน้ำตาหมอทาม
เปิดอ่านสมุดบันทึกทีละหน้าทุกหน้ามักจะมีคราบเป็นหยดๆเหมือนกับหยดน้ำตาก็รับรู้ได้ในทันทีว่าเธอร้องไห้ถึงเขาทุกวันพอไดอารี่มีวันที่กำกับทุกหน้าต่อให้เหลือเวลาบนโลกแค่เพียงวันเดียวเพลงดาวก็จะรักเพียงอมอถ้อยคำนี้สะเทือนใจเขาเป็นที่สุดคนหนึ่งรักเขาจนหมดใจแต่เขากลับทิ้งเธอไม่ใยดีเขานี่มันโง่เสียจริงๆเพลงดาวอาขอโทษนะที่ปล่อยให้หนูรออานานขนาดนี้เขาพูดไปก็เอามือปิดปากกลั้นเพื่อไม่ให้น้ำตามันไหลบทส่งท้ายสุดท้ายรายก็อยากจะฝากทุกคนว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันอายุขัยของคนเราโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณที่70ปีเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้เคยรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เรารู้ว่าเรามีชีวิตมากี่วันแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเหลือเวลาบนโลกอีกกี่วันจะโกรธกันไปทำไมจะเกลียดให้ได้อะไรเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยู่เป็นอมตะทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีอย่าให้ตัวเองต้องพูดว่ารู้งี้แล้วเพราะนั่นเป็นคำพูดของคนที่ไม่ได้ทำมันทันทีหรือรู้เมื่อสายไปแล้วนั่นเองตื่นมาก็ยิ้มให้กับตัวเองเศร้าเราก็แค่ร้องไห้มันออกมาแต่ว่าให้รู้ไว้ไม่ว่าทุกข์หรือความสุขมันก็ต้องผ่านไปอยู่ดีอย่าเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่มีความสุขให้แก่กันเมื่อคุณหันมาอีกทีอาจจะไม่พบคนข้างๆให้บอกรักแล้วก็ได้รักกันก็ให้รีบบอกไม่ต้องรอเวลาผลัดวันเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันดังนั้นทำทุกวันให้มีความสุขก็พอค่ะOh.